สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการ Life on the World ฉลามนั้นนะคะมีด้วยกันหลายอันดับหลายวงและก็หลายชนิดโดยปัจจุบันพบฉลามแล้วกว่า440ชนิดซึ่งมีขนาดลำตัวที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่ตัวเล็กจิ๋วยังเจ้าฉลามตะเกียงแคระที่หลายคนเรียกมันว่าฉลามเอเลี่ยนที่มีขนาดตัวนะคะเพียงแค่17เซนติเมตรไปจนถึงฉลามวาฬที่มีความยาวนะคะได้ถึง17เมตรแต่จะมีสักกี่ชนิดกันที่พวกมันเป็นอันตรายต่อมนุษย์และในคลิปนี้นะคะแอดจะพาไปพบกับ7อันดับฉลามที่ขึ้นชื่อว่าเคยทำร้ายมนุษย์มาก่อนซึ่งพวกมันจะเป็นฉลามชนิดใดบ้างและจะโหดร้ายสักขนาดไหนนั้นลองไปรับชมกันเลยค่ะฉลามมาโก้ครีบสั้นเจ้าของฉายาฉีตาแห่งท้องทะเลด้วยความที่มันนะคะเป็นสายพันธุ์ฉลามที่ว่ายน้ำได้ไวที่สุดในโลกด้วยความเร็วประมาณ 50-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นจึงประมาทไม่ได้ว่าพวกมันคือนักล่าฝีมือฉกาจที่สามารถล่าเหยื่อไปงับได้อย่างสบายๆโดยเหยื่อนะคะจะถูกจู่โจมโดยที่ไม่ทันตั้งตัวซึ่งจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ฉลามที่สามารถทำอันตรายมนุษย์ได้โดยฉลามชนิดนี้เป็นฉลามที่มีความฉลาดที่สามารถจะหาวิธีเอาตัวรอดจากการถูกล่าโดยปกตินะคะจะมีขนาดความยาวประมาณ 2.5 ถึง 4.5 เมตรและหนักมากสุดที่เคยพบนั่นก็คือ800กิโลกรัมและแม้จะดูเหมือนดุร้ายและว่องไวขนาดไหนเจ้าฉลามมาโก้ก็กลับถูกล่าซะจนตอนนี้พวกมันกลายเป็นสัตว์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปแล้วล่ะค่ะฉลามหัวค้อนยักษ์ฉลามที่มีรูปร่างแปลกตาที่มีส่วนหัวนะคะที่แบนราบแผ่ออกทางด้านข้างและมีดวงตาอยู่ที่ปลายสุดทำให้มองดูคล้ายกับค้อนตัวนี้ปกติแล้วพวกมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ชนิดและจะมีพฤติกรรมนะคะอยู่รวมกันเป็นฝูงและพวกมันเป็นสัตว์นักล่าที่สามารถกินสัตว์น้ำได้หมดแทบทุกอย่างสำหรับฉลามหัวค้อนยักษ์นั้นจะเป็นชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยสามารถยาวได้ถึง4เมตรและหนักได้มากกว่า230กิโลกรัมตำแหน่งของตานะคะที่แปลกประหลาดของมันนั้นทำให้มันมองเห็นได้ไกลและกว้างขึ้นซึ่งแม้ว่าฉลามชนิดนี้จะเป็นสัตว์ที่ขี้อายและมีปากที่เล็กเมื่อเทียบกับฉลามชนิดอื่นแต่ถ้าว่าสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ของฉลามหัวค้อนที่โหดที่สุดจากทั้ง9สายพันธุ์และเคยมีข่าวนะคะโจมตีมนุษย์เกิดขึ้นให้เห็นอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมนุษย์ก็ไม่ใช่เหยื่อหลักของมันเพียงแต่พวกมันนะคะมักจะมาพร้อมความอยากรู้อยากเห็นโดยเฉพาะเมื่อเจอกับกลุ่มนักดำน้ำนั่นเองนะคะฉลามเสือสายเจ้าฉลามนะคะที่มีความสามารถพิเศษในการจับคลื่นไฟฟ้าที่มาจากการเคลื่อนไหวของปลาต่างๆโดยถิ่นอาศัยของมันนั้นส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับพื้นทรายโดยเจ้าฉลามเสือสายนั้นนะคะเป็นที่รู้จักกันว่ามันเป็นฉลามที่มีลักษณะดุร้ายนั่นก็เป็นเพราะพวกมันมีขนาดที่ใหญ่ฟันของมันนะคะก็มีเยอะแยะขึ้นเต็มปากเหมือนกับกิ่งไม้ที่แผ่กิ่งก้านออกไปได้ทุกทิศทุกทางแม้ว่าพวกมันนะคะจะมีหน้าตาที่ชวนหลอนสักขนาดไหนแต่ส่วนใหญ่พวกมันก็จะเชื่องและจะไม่ค่อยทำรุนแรงกับมนุษย์เว้นแต่ว่าพวกมันนะคะถูกหาเรื่องก่อนมันก็พร้อมที่จะโจมตีได้ทุกเมื่อเลยล่ะค่ะซึ่งจากสถิตินะคะที่ถูกบันทึกเอาไว้ฉลามเสือสายเคยโจมตีมนุษย์ประมาณ36ครั้งแต่ทุกครั้งไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะฉลามครีบดำเจ้าฉลามที่มีรูปร่างเรียวยาวปากกว้างมีเอกลักษณ์นะคะที่บ่งบอกถึงที่มาของชื่อของมันนั่นก็คือมีแถบดำบริเวณครีบหลังครีบไขมันครีบก้นและครีบหางในฉลามชนิดนี้จะมีขนาดที่เล็กโดยตัวเต็มที่นะคะมีความยาวประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรและพวกมันก็มีความปราดเปรียวและว่องไวและชอบอาศัยนะคะอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยปกติแล้วฉลามครีบดำนั้นจะดูเป็นมิตรและดูเชื่องกับมนุษย์แต่ถ้าว่าถ้าหากพวกมันโดนทำร้ายก่อนแล้วก็พวกมันก็พร้อมที่จะจู่โจมกลับได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งจากการบันทึกนะคะพบว่ามีมนุษย์ถูกโจมตีด้วยฉลามครีบดำประมาณ41ครั้งแต่ทุกครั้งก็ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะเฮ้ยฉลามหัวบาดจงลืมความเชื่อเดิมๆที่ว่าฉลามอยู่ได้เฉพาะในน้ำเค็มไปเลยนะคะเพราะเจ้าบูชาร์กหรือฉลามกระทิงหรือฉลามวัวหรือว่าฉลามหัวบาดตัวนี้พวกมันสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดและก็น้ำเค็มเลยล่ะค่ะซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะคะทำให้ฉลามชนิดนี้สามารถที่จะเข้าใกล้กับมนุษย์ได้มากขึ้นรวมถึงพวกมันเป็นฉลามที่มีอารมณ์แปรปรวนเหมือนเช่นวัวหรือว่ากระทิงและมักจะระวังอันตรายนะคะอยู่ตลอดเวลานั่นจึงทำให้พวกมันนั้นมักจะกัดเพื่อป้องกันตัวของมันนั่นเองด้วยขนาดตัวที่ไม่ธรรมดาที่สามารถยาวได้ถึง 3.5 เมตรและหนักมากกว่า300กิโลกรัมอีกทั้งยังอาศัยได้ถึง2น้ำนั่นจึงประมาทไม่ได้นะคะว่าฉลามชนิดนี้มีอันตรายมากเพราะจากสถิติที่เคยถูกบันทึกเอาไว้ฉลามหัวบาดเคยทำร้ายมนุษย์ประมาณ117คนซึ่งใน117คนนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง25คนเชียวนะคะฉลามเสือฉลามที่ขึ้นชื่อว่ากินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เว้นแม้กระทั่งกิ่งไม้ถุงพลาสติกหรือแม้กระทั่งยางรถยนต์ซึ่งจัดเป็นสายพันธุ์ฉลามนะคะที่มีขนาดใหญ่โดยโตเต็มที่สามารถมีความยาวได้ถึง5เมตรและหนักกว่า800กิโลกรัมโดยเจ้าฉลามเสือนั้นมีขากรรไกรและฟันที่แข็งแรงมากที่สามารถจะทำให้เปลือกหอยหรือกระดองเต่าแตกได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญนะคะพวกมันถือเป็นฉลามอีกชนิดนึงที่มีอันตรายต่อมนุษย์เป็นอันดับต้นๆ นั่นก็เป็นเพราะนิสัยที่ดุร้ายบวกกับพฤติกรรมการกินแบบไม่เลือกของมันนั่นเองโดยสถิตินะคะที่เคยถูกบันทึกเอาไว้จากการถูกโจมตีโดยฉลามเสือกว่า138คนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด36คนนะคะฉลามขาวและนี่ก็คือปลากินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกฉลามนี้ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดแห่งท้องทะเลที่สามารถกินทุกอย่างที่ขวางหน้าที่มาพร้อมขนาดตัวมหึมาที่เมื่อโตเต็มที่นะคะสามารถมีความยาวได้กว่า6เมตรและหนักกว่า 1,900 กิโลกรัมด้วยความที่ฉลามชนิดนี้มีพฤติกรรมการกินที่ไม่เลือกเช่นเดียวกันกับฉลามเสือรวมถึงอารมณ์ที่แปรปรวนนิสัยก้าวร้าวนั่นจึงประมาทไม่ได้ว่าฉลามขาวคือสายพันธุ์ฉลามที่ทั้งใหญ่โหดและอันตรายที่สุดโดยสถิตินะคะที่เคยถูกบันทึกเอาไว้ฉลามขาวเคยโจมตีมนุษย์มาแล้วประมาณ333ครั้งและมีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของฉลามทั้งหมดประมาณ52คนด้วยกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโดยปกติแล้วฉลามทุกชนิดมนุษย์ไม่ใช่เหยื่อหรือว่าอาหารหลักของมันบางครั้งการที่พวกมันกัดหรือว่าโจมตีนั่นก็เป็นเพราะพวกมันถูกรบกวนหรือถูกยั่วยุโดยกลุ่มคนก่อนและนอกจากนี้นะคะความเข้าใจผิดบวกกับสายตาที่ไม่ดีที่เห็นกระดานโต้คลื่นเป็นแมวน้ำซึ่งเป็นอาหารหลักของมันก็ทำให้พวกมันนะคะเข้าจู่โจมมนุษย์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นกันทั้งนี้แม้สถิติการโจมตีแต่ละครั้งจะฟังดูน่ากลัวแต่โดยรวมแล้วนะคะมีผู้เสียชีวิตเพราะถูกฉลามโจมตีทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6รายต่อปีเท่านั้นเองในขณะที่ชาวประมงหรือว่าเรือประมงทั่วโลกฆ่าฉลามและปลากระเบนตายถึงราว100ล้านตัวต่อปีและแบบนี้จะเรียกว่าอย่างไหนโหดร้ายกว่ากันคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ